เทสไมค์1 2สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กันกับเกมมิ่งนะครับพบกับผมในกระเจ้าเดิมครับผมวันนี้เราก็ไม่ได้ถึงกับมารีวิวเกมนะเพียงแต่ว่าเราเจอของแปลกบน Netflix นะครับผมก็คือเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสตรีมมิ่งทีวีไม่เขาเรียกว่าไงทีวีสตรีมมิ่งเรียกว่างี้แล้วกันนะก็คือเป็นพวกรายการถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถ่ายทอดสดรายการวิดซีรีส์อะไรพวกนี้ฮะรายการที่ให้ดูทางอินเทอร์เน็ตแบบถูกกฎหมายนะวันนี้นะครับผมมันมีของแปลกอีกนิดนึงก็คือในส่วนของตัวนี้ที่เป็นรูปเกมครับผมที่มีเครื่องหมายรูปไอคอนเกมอยู่ทางขวาบนนั่นนะฮะมันจะเป็นภาพยนตร์แบบอินเตอร์แอคทีฟก็คือสามารถที่จะเลือกตัวเลือกได้ในตัวภาพยนตร์ตัวนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีหลังนะอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับผมก็คือแอปพลิเคชัน Netflix บน PS4 ของผมนะแน่นอนครับผมว่าเพื่อนสามารถที่จะเล่นภาพยนตร์แบบนี้ได้บน iPad iPhone คอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันนะแต่ในขณะนี้ยังไม่รองรับ Android Phone นะครับผมก็คือตัว Samsung กับ Vivo ของผมที่ใช้แอป Netflix ไม่สามารถที่จะใช้เล่นภาพยนตร์แบบนี้ได้อะภาพยนตร์แบบนี้ผมจะหาจากไหนได้ก็ในช่องเสิร์ชนะครับผมจริงๆมันน่าจะมีส่วนของเซกชันแยกนะแต่ว่าผมไม่เจอนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเพิ่มให้ทีหลังหรือเปล่าแต่ก็เนี่ยครับใช้คำว่า interactive นะครับผมก็คือเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเหมือนการตอบโต้เรียกว่าการมีส่วนร่วมเหมือนกันก็คือเป็นภาพยนตร์ที่เราสามารถจะตอบสนองต่อการเลือกของเราได้นะครับผมใช้คำว่า interactive นะนี่และอย่างที่เห็นครับผมตอนนี้จะมีอยู่3เรื่องบน Netflix ฮะที่จะเป็นภาพยนตร์ทางเลือกก็คือPush in Book นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของแมวที่ลงไปในโลกนิทานซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกตัวเลือกให้เขาผจญภัยได้เหมือนกันแล้วก็ Stat Armstrong อันนี้ก็จะเป็นลองเล่นดูแล้วมันจะเป็นภาพเขาเรียกไงมันจะเป็นแอนิเมชันเกี่ยวกับแนวซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันสนุกฮะสนุกแต่ที่จะให้ดูคือ Minecraft ครับผมเพราะว่ามันจะไปไวหน่อยโอเคไม่เล่นต่อจุดเริ่มต้นครับผมในอย่างนี้เห็นครับผมสามารถพากย์ไทยเลยนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนเสียงได้ครับผมเนี่ยอย่างนี้เห็นเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เปลี่ยนศัพท์เปลี่ยนอะไรได้ปกติเลยนะครับส่วนการเลือกเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันสิทธิ์จะกลายเป็นครูไปแล้วและหมูทุกตัวก็จะมีวันของตัวเองว้าวนี่ก็ดูน่าสนใจเลือกยากเลยล่ะสิโอเคพร้อมไหมเนี่ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลือกเสียเนื้อเรื่องจะดำเนินตามที่เราเลือกเลยนะครับผมอย่างกรณีผมเล่นเป็นผู้หญิงเห็นไหมเนื้อเรื่องมันก็จะคือโฟลว์ไปเลยครับผมเป็นเนื้อเรื่องแบบที่ฉากจบเรากำหนดเองทุกอย่างเรากำหนดเองหมดครับผมการผจญภัยทุกอย่างเรากำหนดเองหมดถือเป็นภาพยนตร์ทางเลือกแนวใหม่ของ Netflix เหมือนกันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็แนะนำให้ไปเรียกว่าไงอ่ะไปโหลดมาเล่นโหลดแอป Netflix มาเล่นลองเล่นดูก่อนได้ครับผมบนคอมพิวเตอร์บน PC ของเพื่อน iPad iPhone แล้วก็บนเครื่อง PS4 นะครับผมยังไม่รองรับ Android นะก็ลองไปดูนะครับผมเป็นภาพยนตร์ทางเลือกที่ดีเหมือนกันสมัครรายเดือนอยู่ที่280บาทครับผมขั้นต่ำสุดต่อเดือนแล้วถ้าเกิดจะเอา SD ก็350นะถือว่าไม่แพงเลยต่อเดือนนะครับผมอ่ะวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าผมจะแค่ลองเอาลงช่องกับลงตัวแฟนเพจไม่ให้ว่างนะครับผมที่เหลือเพื่อนๆก็ไปเล่นเองนะมากกว่าที่จะเป็นการสปอยแล้วเพราะนี่มันคือหนังเราจะไม่สปอยนะครับอ่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย